จัดทริปไปทำบุญไหว้พระกันนะคะที่วัดพระแก้วยกครอบครัวเลยค่ะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่สบายใจจากดราม่าโชว์สยิวบนเวทีคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์แน่เลยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะณเดชน์บอกว่านี่เป็นความตั้งใจของเขาเอาไว้ก่อนหน้าคอนเสิร์ตแล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกินนี่แบบต้องยกให้งานนี้จริงๆซึ่งเราก็นักณเดชน์ด้วยแต่ตั้งใจว่าหลังก็เคยบอกแม่ว่าหลังจากคอนเสิร์ตอยากจะทำบุญให้ตัวเองด้วยให้คนรอบๆข้างเพราะว่าวันนั้นแฟนเขาเรียกว่างานคอนเสิร์ตแฟนคลับก็มากันเยอะใช่ไหมครับเราก็อยากจะส่งบุญไปให้เขาด้วยอะไรเงี้ยตอนเช้าก็คือจะไปพาคุณพ่อไปเพราะไปวัดพระยาสุเรนก็อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยก็น้องก็ตั้งใจว่าอยากจะไปวัดพระแก้วครับผมอันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้ไปนานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องก็มีความตั้งใจว่าจะไปที่วัดพระแก้วอะไรเงี้ยก็เลยตกลงไปกันไม่ได้ไปแก้บนไม่ได้ไปอะไรครับอันนี้ไปส่วนตัวไปแบบอยากไปเดินเล่นในวัดอยากไปชมความสวยงามของวัดแล้วเราก็ได้เห็นพระราชวังด้วยใช่ไหมครับในส่วนนอกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสดชื่อเรารู้สึกแบบปลื้มปิติครับผมช่วงนี้ว่างเยอะครับว่างเยอะเหมือนกันเพราะละครไม่ยังไม่เปิดกล้องก็มีเวลาเยอะแยะเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีว่างเมื่อไหร่ก็จะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะฮะกลับไปหาคุณครูกับเด็กๆที่นู่นเพราะเราทำห้องน้ำกันอยู่จริงๆห้องน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็ต้องในฐานะที่เป็นห้องงานเราก็ต้องกลับไปให้กำลังใจเขาแล้วก็จะมีแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็ปลายปีก็พาที่ครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ